สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการเพาะเม็ดทุเรียนป่านะครับวิธีดูหัวท้ายนะครับด้านนี้จะเป็นหัวนะครับตรงที่มีขาวๆตรงนี้จะเป็นท้ายนะครับง่ายๆนะครับเป็นวิธีนี้ลัดกันตอนครับเอาด้านเบนเนี่ยครับปักไว้อย่างนี้นะครับวางไว้เฉยๆนะครับแล้วก็เอาขุยมะพร้าวนะครับปักไว้อย่างนี้นะครับวางทิ้งไว้เลยครับรดน้ำ2วันครั้งนะครับแล้วก็รอเวลามันก็จะแตกขึ้นมาเองนะครับไอ้แช่น้ำยาเร่งรากก่อนนะครับ1คืนนะครับเนี่ยนะครับเวลามันแตกมันก็จะแตกที่หัวตรงนี้นิดนึงนะครับแล้วก็จะขึ้นมาเป็นต้นอย่างนี้นะครับแค่นี้ก่อนนะครับเอาอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวอยู่อีกถุงนะครับวางไว้แบบนี้นะครับนี่ด้านแบนนะครับด้านแบนวางไว้เฉยๆนะครับแล้วก็เอาขุยมะพร้าวนะครับปลูกไว้อย่างนี้นะครับแค่นี้แหละครับไว้ที่ร่มนะครับโอเคครับผม